วนคุณหญิงสุดารัตน์และคุณพิธาช่วยแสดงความมุ่งมั่นได้ไหมคะว่าพรรครวบรัฐบาลชุดนี้จะสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้หญิงในประเทศไทยค่ะจะมี MOU เฉพาะหรือนโยบายเฉพาะในเรื่องนี้ไหมคะคือในมุมมองของรัฐบาลของเราเนี่ยคือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพศสตรีก็แล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเข้าถึงระบบนิติรัฐนิติธรรมการมีตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจเพศชายอยู่ในแต่ละสถานีเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในนโยบายของแต่ละพรรคก็จะมีในมุมมองตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับทางผ้าอนามัยด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบยุติธรรมด้วยความเท่าเทียมในการศึกษาด้วยเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเพศสตรีหรือเป็นเพศชายหรือเพศที่มีความหลากหลายทั้งหมดคนเท่ากันทั้งประเทศครับขอบคุณนะคะในคำถามยืนยันค่ะว่าเราได้มีการคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าพอเป็นกรอบ MOU เนี่ยมันอาจจะไปรวมอยู่ใน2ข้อข้อหนึ่งก็คือที่พิธาได้พูดไปแล้วมันจะมี2มิติคือมิติของสิทธิและมิติของการดูแลทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่ซึ่งในนั้นก็จะมีการดีเทลนะคะภายหลังก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องของโอกาสของผู้หญิงที่จะได้เข้าถึงทั้งความรู้ทั้งอาชีพทั้งเงินทุนนะคะแต่ว่าพอดีพอพูดแล้วก็บอกว่าละสิทธิของ LGBT ของความหลากหลายทางเพศซึ่งท้ายที่สุดเราคงจะต้องทำให้รวมกันนะคะทั้ง LGBT ทั้งผู้หญิงทั้งเด็กด้วยนะคะ